หมูเด้งสร้างประวัติศาสตร์46ปีสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะไม่ว่าวันไหน,ไหนๆก็แน่นค่ะล่าสุดวันปิยะมหาราชที่ผ่านมาสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเด็กๆทเที่ยวฟรีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเด็กที่มีอายุไม่เกิน12ปีหรือว่ามีความสูงไม่เกิน135เซนติมตรก็เข้าสวนสัตว์ฟรีค่ะ เรียกว่าเกิดมาสร้างประวัติศาสตร์จริงๆนะคะสำหรับหมูเด้งที่พบว่านับตั้งแต่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดให้บริการมาจนถึงวันนี้เป็นเวลา46ปีแล้วค่ะก็ไม่เคยมีสัตว์ตัวไหนจะดึงดูดผู้คนให้เข้ามาท่องเที่ยวได้มากเท่ากับน้องหมูเด้งอีกแล้วนะคะที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีซึ่งตรงกับวันหยุดวันปิยมหาราชนะคะก็พบว่ามีนักท่องเที่ยว แห่กันมาทําให้การจราจรหน้าสวนสัตว์เนี่ยติดกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะพร้อมกันนี้ทางเพจสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็แจ้งว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดให้เด็กๆเ,เที่ยวฟรีวันปิยมหาราช23าตุลาคม2567ค่ะนอกจากนี้นะคะวันที่23าตุลาคมของทุกปียังเป็นวันสวนสัตว์โลกด้วยค่ะวันสวนสัตว์โลกเนี่ยนะคะมีขึ้นเพื่อการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของสวนสัตว์ ในฐานะสถาบันแห่งการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่สำคัญของโลกอีกด้วยสำหรับค่าเข้าชมสวนสัตว์เปิดเขาเขียวผู้ใหญ่200บาทค่ะเด็กอายุ3-12ปี40บาทนะคะผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ350บาทเด็กอายุ3-12ปีชาวต่างชาติ120บาทเด็กอายุต่ำกว่า3ปีผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปคนพิการผู้มีบัตรอนุญาตพิเศษเข้าชมสวนสัตว์ฟรีค่ะ ค่าธรรมเนียมนำพาหนะเข้าสวนสัตว์รถจักรยานยนต์40บาทรถยนต์80บาทรถบัส100บาทสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8โมงเชา้าถึง5โมงเย็นนะคะนิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหว,วันโกกะอินายงาน